เนี่ยเมื่อกี้กำลังจะถ่ายใช่ไหมคุณย่าบอกว่าอะไรบอกว่าเดี๋ยวไปเอาเสื้อก่อนต้องใส่ชุดด้วยแล้วเนี่ยปลอกคอก็ต้องใส่ด้วยนะแล้วคุณย่าบอกว่าเช็คขี้ตาหลานยังเช็คขี้ตาหมายังนิ่งเลยแอบออกกล้องนิ่งไงยูหยิยูหยิอุ๊ยเฮ้ยเธอทำไมทำแบบนี้อ่ะอดอีกแล้วมาครับมาครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ Channel อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแก้มนะคะจะมาทำคลิป20 Fact About หมูยอก็คือเป็นความจริง20เรื่องนะคะเกี่ยวกับหมูยอก็คือหมายอนั่นเองอุ๊ย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 เธอมันไม่อ่ะมาออกกล้องแล้วอ่ะงั้นเธอก็มานั่งสิใครพร้อมแล้วนะคะฝากกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แก้มด้วยนะโอ้โหดูดิพ่อมาเลยเนอะวิดีโอนี้นะคะก็จะมีความเสียง2เสียง3กันนิดนึงอ่ะข้อ1ให้หมูยอตอบไหมตอบไหมอ่ะข้อ1หนูคือชื่ออะไรครับมีคนถามเยอะมากว่าสรุปหมูยอหรือหมายอคือจริงๆแล้วมันชื่อหมายอแต่ว่าตัวแรกอ่ะชื่อหมูยอตัวแรกนี่คือพันอะไรตัวแรกก็พันเมียพันปักแต่ว่าตายแล้วคือตัวแรกชื่อหมูยอแต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ไปเรียกว่าหมายอตัวนี้ก็เลยกลายเป็นหมายอแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เลยกลายเป็นหมูยอกลับไปกลับมาข้อ2นะคะน้องเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุ7ปีคือมาตั้งแต่ตอนที่เราเพิ่งคบกันเลยแล้วก็น้องก็มีหมูยอเลยมันก็จะอายุเท่ากับครบรอบข้อ3นะคะหมูยอเนี่ยเป็นหมาของรูบี้นะคะไม่ใช่หมาของแก้มใครเป็นคนซื้อคุณย่าทวดก็คือเป็นคุณยายของรูบี้เป็นคนจ่ายตังค์ใครเป็นคนเลี้ยงแม่ของรูบี้เลี้ยงนะคะที่ตัวอ้วนแบบนี้มีคนถามว่าเลี้ยงอะไรกินอะไรอ่ะข้อ4น้องกินอะไรหมูยอกินอาหารเม็ดผสมกับซีซ่าครับครับหรอพูดเขาทำไมอ่ะกินวันละมือคือเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูให้ดูกันวันละมือต้องนานนะแต่ว่าทำไมอ้วนทำไมเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตกลางวันกินขนมอินเสิร์ตภาพไม่ใช่เห็นไหมมันใส่หัวแล้วเมื่อกี้มันบอกไม่ใช่ไม่อ่ะก็คือกินกับถ้วยหมานี่แหละนะแล้วก็จะผสมอาหารเม็ดนะคะอาหารพันหมาพันเล็กอะแล้วก็จะมีความแบบผสมกับซีซ่าเพื่อให้รสชาติแบบมันมีความกลมกล่อมแล้วก็มีเหมือนกับว่าเหมือนเราอะกินข้าวกับอะไรเงี้ยข้อต่อมานะคะหมูยอเนี่ยมันกินข้าวเองไม่เป็นอืมอันนี้ข้อเสียข้อเสียไหมอย่าไปว่าหมาก็คือหมูยอเนี่ยกินข้าวเองไม่เป็นนะคะถ้าตั้งข้าวไว้เนี่ยให้ตายยังไงก็ไม่กินอุ้ยดูทำปากดิอุ้ยอุ้ยเธอใครว่าหนูอ่ะไม่เอาไม่กดดิลูกว่าอะไรฉันอย่ามาว่าฉันหรอเป็นข้อเสียฉันหรอถ้าสมมติว่าอยู่ที่แถวโต๊ะอาหารนะถ้าสมมติว่าอยู่กันสามคนใช่ไหมต้องมาดูนั่งดูมันให้ครบสามคนถ้าสมมติสามเนี่ยแต่มาเชียร์มันแค่หนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ยอมกินมันก็จะรอคือทุกคนอ่ะจะต้องมาทำยังไงรู้ไหมอ้าวกินเร็วกินเร็วกินเร็วอย่างเงี้ยจะเห็นได้ในสตอรี่ของยอใน IG ว่าต้องมีคนมานั่งเชียร์มันแล้วที่สำคัญคืออีกข้อนึงไปเลยคือห้ามคุยระหว่างมันกินเออใช่คือสมมติป้อมอยู่มือป้อมอยู่แต่ว่าคุยกันเนี่ยมันจะอยู่กินแล้วมันก็จะนั่งมองยืนมองหน้าอย่างนี้เลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใครเลี้ยงให้มันเป็นแบบนี้ฮะอันนี้ก็คือแอบขายของนิดนึงเนาะถ้าใครอยากจะไปติดตามหมูยอเพิ่มเติมอยากไปรู้จักน้องเพิ่มนะไปติดตามได้ที่ Instagram นะคะหมายอ _ little park มัน little ตรงไหนวะเนี่ยฮะมีตัวมันดีข้อต่อมาเลยนะคะหมูยอเนี่ยเวลานอนจะต้องใส่เสื้อทุกคืนเปลี่ยนเสื้อทุกคืนเหตุผลเพราะว่าสกปรกด้วยแล้วก็กลัวมันหนาวนะคะคอลเลกชันเสื้อผ้านาเนี่ยก็จะเปลี่ยนทุกเดือนเพราะก็เลยอยากให้เปลี่ยนไม่ใช่ทำไมมันเปลี่ยนไซส์วันขึ้นแล้วเหรอลูกข้อต่อมาหมูยอทำหมันแล้วข้อหนึ่งคือหมูยอเนี่ยมันต้องเช็ดตัวก่อนนอนทุกวันอันนี้ข้อต่อมานี่ก่อนใส่เสื้อเนี่ยเดี๋ยวข้อไหนเขาก็ทำหมันแล้วก่อนนี่ข้อหมูยอทำหมันแล้วน้องก็เลยอ้วนนะคะทำเมื่อตอนไหนจำไม่ได้แต่พอทำแล้วคนน่ารักเลยมันอ้วนใช่ตอนแรกอะยังไม่อ้วนตอนแรกซนมากเลยเดี๋ยวจะขึ้นรูปสมัยหมูยอสมัยเด็กให้คือแบบหน้าตาแบบอีหยังวะมากๆอะแต่พอมาทำหมันเท่านั้นแหละก็กลายเป็นแบบนี้เลยกลายเป็นแบบนี้เลยมันต้องเช็ดตัวก่อนนอนเนี่ยก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยมันต้องเช็ดตัวเอาทิชชู่เปียกอ่ะต้องทิชชู่เปียกแบบของเด็กด้วยนะของเด็กอ่ะเริ่มเช็ดมาตั้งแต่หูหน้าแล้วก็ตัวแล้วก็ชอบวนกลับไปเช็ดหัว เช็ดเท้าเช็ดตูดแล้วก็วนกลับไปเช็ดหน้าตัวมันก็เลยเหม็นซึ่งคนเช็ดก็คือคุณย่าเดี๋ยวหัวข้อต่อมานะคะหมูยอเนี่ยก่อนนอนเนี่ยน้องเนี่ยจะต้องกินขนมไอ้นั่นอะที่เราเล่นเกมกันอะเจอไฮของโปรดมากๆแล้วถ้าป้อนทั้งอันอะนางจะแบบคิดก่อนแต่ถ้าป้อนชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยนางกินเลย
ข้อต่อมาเนี่ยออกแล้วหมูยอจะไม่ชอบนั่งบนพื้นไม่นั่งบนพื้นเลยเป็นอะไรไม่รู้คือแบบทุกคนเขานั่งพื้นกันหมดนั่งคุยกันเนี่ยมันก็จะไปอยู่บนพรมตรงนั้นไม่มีพรมมีเป็นกล่องไปรษณีย์แกมอ่ะก็จะไปอยู่บนกล่องไปรษณีย์เพราะอะไรวะใครรู้บ้างอ่ะใครเลี้ยงหมาพันปักอย่างงี้บ้างอ่ะอยากรู้ว่าเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมนะไม่ต้องปักก็ได้บอกให้ว่าความจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันนั่งได้แต่ว่าตอนเด็กแต่เด็กเนี่ยคุณย่าเนี่ยไม่ให้มันนอนกับพื้นอะไรก็ต้องมีปูตลอดเออมันติดเหมือนเด็กอ่ะข้อต่อมาคือถามว่าแก้มรูบี้แล้วก็แม่รูบี้หมูยอรักใครมากที่สุดไหนต่อรักมากรักไปกระทั่งแบบว่าถ้าสมมติแม่มาเนี่ยคือไม่ต้องพูดอะแค่ลุกไม่เหมือนเขาเหมือนมีเซนส์อะปุ๊บหมูยอจะตื่นชะงกหน้าจะหาและจะลงแล้วจะลงไปข้างล่างแล้วแล้วก็ถ้าสมมติแม่พูดกับคนอื่นนะเนาะถ้ามันได้ยินเสียงแม่มันจะเห่าทันทีเลยเหมือนประมาณว่าฉันอยู่นี่อย่างเงี้ยถ้าเลือกได้มันจะไม่มานอนห้องนี้ใช่ข้อต่อมาคือทุกคืนอะรูบี้อะจะต้องไปขโมยเพราะว่าแม่จะล็อกห้องแม่ก็ไม่อยากให้มาแม่ก็อยากให้มาเพราะห้องนี้มันสกปรกใช่ไหมใช่แก้มสกแต่ตอนดึกๆเนี่ยทั้งแม่ทั้งหมาหลับแล้วอ่ะเอลบี้ก็จะไปขโมยไปอุ้มมานะคะแล้วมันก็จะส่งเสียงมากเลยนะมันจะส่งเสียงแบบอู้อย่างเงี้ยทุกคืนเลยอ่ะข้อต่อมาก็คือหมูยอเนี่ยมันชอบกินน้ำมากเลยอ่ะเป็นหมาที่ชอบกินน้ำเป็นชีวิตจิตใจแล้วคุณย่าสั่งห้ามให้น้ำบ่อเออเลี้ยงเหมือนคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูน้ำไหมอ่ะอร่อยกินน้ำคนจะต้องตั้งใจดูมันกินน้ำได้ก่อนลูกหูยังอิ่มอ่ะยังอิ่มอ่ะตัวบวมละโอ้ยข้าวบุ๋มเลยดิช่วยหนักเลยข้อต่อมานะคะหมูยอเนี่ยจะแบบเหมือนมันรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ชอบโดนดุอ่ะเหมือนกับว่าพอรูบี้อ่ะเริ่มดุอ่ะมันจะสู้ทันทีไหนใครฉี่ใครฉี่ฉี่ตรงไหนฉี่ไหมใครฉี่หนูฉี่หรือเปล่าลูกฮะทำให้ดูใครฉี่อุ้ยใครฉี่อุ้ยเห็นไหมทุกคนต่อหน้าต่อตาเลยโอ้ลูกค้านี่นะลูกแสดงละครหรือเปล่าอ่ะจะรับบทหรือเปล่าเนี่ยมันมีกล้องถ่ายอยู่หรือเปล่าอ่ะพอมานั่งเนี่ยมันก็เงียบเห็นปะเป็นฝังออกใช่คือใครดุไม่ได้เลยอย่างเลยฟังภาษาคนออกไหมข้อต่อมานะคะเวลานอนอ่ะมันชอบนอนบนหมอนแล้วตอนแรกก็ยังอยู่กันได้ดีแต่พอตัวมันขยายอ่ะหมอนนึงมันไม่พอแบบนอนหมอนคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเอามันมาเงียบมันตรงนี้นั่งก่อนนั่งอีกนั่งอีกทำไมอ่ะลูกอยากมีช่องเหรอเปิดช่องหมูยออ๋อก็หมูยอไม่ถูกกับใครบ้างในบ้านอ่ะหมูยอไม่ถูกกับคุณปู่เพราะว่าสมัยก่อนอ่ะคุณปู่นี่คือพ่อของรูบี้ใช่ป่ะคือพ่อของรูบี้เนี่ยเขาจะมีความแบบระเบียบสูงมากแม่เนี่ยก็จะชอบแบบว่าแอบป้อนไก่ใต้โต๊ะแอบเอาน้ำคนเนี่ยแก้วคนเนี่ยให้หมากินอย่างเงี้ยพ่อก็จะแบบไม่เอาอย่าทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วหมูยอมันฟังออกอ่ะแล้วพอมีอะไรอ่ะมันก็ชอบเห่าไม่คุยด้วยคือแม่จะประมาณว่าฉีดตรงไหนก็ได้ไม่ว่าเขาจะเช็ดใช่คือหมูยอมันฟังออกนะใช่แล้วมันก็ไม่ชอบคุณปู่มากหมูยอมีโรคประจำตัวโรคเดียวเน่าหมูยอเป็นโรคประจำตัวคือโรคหูเน่านะคะคือหูของหมูยอเนี่ยมันเกิดจากที่มันนอนทั้งวันแล้วทีเนี้ยมันเกิดการหมักหมมแบบอากาศไม่เข้าคือถ้าหมาตัวอื่นมันก็วิ่งอากาศมันก็เข้าก็ถ่ายเทแต่เนี้ยมันนอนปิดแล้วทีเนี้ยก็ไปหาหมอคือเป็นอยู่โรคเดียวโรคอื่นไม่เป็นนะอาหารกินนั่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากแต่ว่าเป็นหูเน่าหูเน่าในอาการก็คือจะมีแค่เหมือนกับว่ามีน้ำเหลืองน้ำหูนะที่หูไหลออกมาเยอะกว่าปกติแค่นั้นแล้วมันก็จะมีแบบมีกลิ่นๆแต่เราชอบข้อต่อมานะคะหมูยออาบน้ำอาทิตย์ละ1ครั้งโดยที่จะเป็นวันที่นัดกับหมอแบบระยะยาวเลยอะเหมือนรู้เลยว่าวันอังคารเป็นวันอาบน้ำของหมูยออาบที่คลินิกเดียวเท่านั้นเพราะว่าคลินิกอื่นอะมันไม่ให้ตัดเล็บข้อต่อมาเลยก็คือหมูยออะไม่ชอบให้ใครตัดเล็บมากๆคือไม่ยอมให้ใครตัดไม่ได้แบบจับอย่างเงี้ยเนี่ยจับดูนะอันนี้ให้ มึงนี่ผิดคิวตลอดเลยอะตัดเล็บอย่างเงี้ยอย่างมันไม่ยอมน่าจะเพราะว่ามันมีความทรงจำว่าแบบแต่ก่อนมันกัดตัดโดนเนื้อมันก็จำฝังใจอีกข้อหนึ่งนะคะคือหมอเนี่ยเวลาพาไปหาหมอจะชอบบอกว่าน้องอ้วนแล้วนะครับอ้วนแบบนี้ไม่ได้นะแบบจะต้องงดอาหารเท่านั้นนะก็บอกแม่มาใช่ป่ะแล้วตอนนั้นแม่ก็ไม่พาไปเลยไม่คือหมอให้ต้องติดตามอาการไงติดตามอาการว่าน้ำหนักลดลงไหมเป็นยังไงที่ไม่ไปเพราะว่าไม่อยากโดนดุว่าน้ำหนักไม่ลดไม่อยากที่จะให้หลานตัวผอมใช่ก็เลยเปลี่ยนหมอ
ยอไม่เล่นกับหมาตัวอื่นเวลาไปร้านอาบน้ำอะไรวันนี้เวลาเจอหมาตัวเล็กๆตัวอื่นอ่ะมันเหมือนมันไม่อยากเล่นด้วยมันไม่เข้าไปคุยแหละมันไม่เคยออกไปสมมติว่ามันหมาตัวอื่นอยู่นู้นใช่ไหมมันก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ใกล้ไม่อยากเล่นกับตัวอื่นติดคนแล้วก็นู่นมันยังลืมภาษาหมาเนี่ยคุยกับหมาอื่นไม่เป็นใช่เพราะมันฟังภาษาคนออกอ๋อแล้วก็ไอ้หมูยออ่ะจะมีเมียด้วยนะทุกคนถ้าเห็นในใกล้คือมันหย่องแหย่งมากมากแล้วอะดูดิเนี่ยมันดำมากเลยอะเห็นสีอย่างนี้ป่ะใช่ปวดมาเลยนะเธอตัวเนี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเมียน้อยนะคะใช่ขาดแล้วตัวนี้เป็นเมียน้อยแบบที่เผลออะไรเงี้ยก็จะมีมามีอะไรกับตัวนี้อ๋อแล้วก็อีกข้อหนึ่งหมูยอไม่เคยมีเมียตั้งแต่เกิดมาทุกคนอันนี้คือตลกมากเว้ยคือแบบก่อนที่จะไปทำหมันใช่ป่ะคือเราอะก็มีความคิดนึงว่าแบบอยากให้มันมีเมียสักครั้งให้มันมีลูกให้มันมีลูกก็เลยไปโพสตามเว็บบอร์ดอะไรพวกเนี้ยรับสมัครภรรยาอะไรเงี้ยเพศนู่นเพศนี่แต่ว่ามันน้อยมากเลยแล้วมันก็ไม่สวยด้วยไม่มันไม่ใช่มีเขาอยู่ไกลมากๆต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วพอคุณไม่ได้มีง่ายๆพอคุณไปคุณมาเขาบอกว่าเราต้องไปหาเขาเพราะเราเป็นผู้ชายก็เลยนะสรุปถึงวันนี้ใน1วันเนี่ยหมูยอจะนอนประมาณ18ชั่วโมงอัพไม่มันนอนทั้งวันไปก็ปล่อยมันไว้ประมาณ5ทีไม่ไปยุ่งกับมันมันก็จะหลับมันก็จะหลับทุกคนคิดดูนะเว้ยใน1วันอ่ะมันไม่เคยวิ่งเลยอ่ะจริงๆแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่อยู่กับแอร์ไม่ได้นะขับพังงกหลับทันทีส่วนใหญ่ถามหมูยอเนี่ยว่าขนร่วงไหมมันก็ไม่ค่อยร่วงหมูยอไม่ค่อยขนร่วงเพราะว่ามันไม่รู้สึกว่าถ้าสมมติจะไม่ค่อยให้มันร่วงมันนี่คืออย่าปล่อยให้มันร้อนคือหมูยอจะไม่แอร์ก็จะมีพัดลมแบบส่วนตัวก็ไม่ใช่ว่าไม่ร่วงนะก็ร่วงนะมีหมาใครเป็นบ้างว่าแบบว่าพอเจ้าของบ้านไม่อยู่อ่ะหมามันจะไม่กินข้าวนี่เป็นที่ไหนนะมันกินหมดตลอดไม่อยู่กี่วัน10วัน20วันมันกินข้าวเกลี้ยงตลอดแต่หมาอื่นอ่ะหมาคนอื่นเขาต้องตอมใจลูกไอ้แต่ว่าช่วงตอนที่แม่ไม่อยู่อ่ะคือเราไม่อยู่ไม่เป็นไรแต่พอแม่ไม่อยู่อ่ะแล้วมันก็ตอมใจอยู่นะเว้ยที่แม่ไปยุโรปอ่ะแต่จะบอกว่าเห็นอย่างเงี้ยมันไม่อยากมาใช่ป่ะแต่พอตี2เงี้ยพอรู้วันไหนที่แก้มกับรูบี้อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดไม่ไปรับอย่างเงี้ยมันนั่งรอนะเว้ยเห็นอย่างเงี้ยเธอใช่เนาะนางก็คิดถึงอะเนาะน่ารักมากๆเลยประมาณนี้นะคะวันนี้ก็คือมาทำความรู้จักหมูยอกันมากขึ้นเผื่อใครจะเรียกให้ถูกว่าหมูยอหรือมายอก็ได้แล้วแต่อันนี้ไม่คือมีคนอะไรอะไดเรกมาถามว่าสรุปแล้วหมูยอหรือมายอเพราะว่าเถียงกับเพื่อนนานแล้วแล้วก็ IG ส่วนใหญ่นะคะอิลลี่เป็นคนเล่นนะคะไอจีหมาไปติดตามได้นะ IG หมายอ _ little park นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปให้แล้วก็สปอนเซอร์เข้าได้นะเรียกดีเรียกมีแล้วมีสปอนเซอร์เข้ามาหนังไก่อะไรอย่างไก่แห้งจริงเหรอเออมีคนไดเรกมาพี่จองหมูยอเหรอใช่กับย่าเทียมอินฟลูเอนเซอร์ลิตเติ้ลปักข้อสุดท้ายหมูยอเนี่ยชอบกินน้ำเย็นมากแล้วก็ชอบกินน้ำชาบุ๋ยชีแล้วก็ชามะลิอ่ะชอบมากแล้วมันชอบกินขนมแบบขนมปังอ่ะเพราะแม่ชอบเนี่ยพอปล่อยแม่ไงทุกคนอันนี้พอพูดถึงมันแล้วก็มองกล้องอีกมองกล้องเนี่ยดูดิเมื่อกี้จะหลับอุ้ยนี่อะไรมันจะหลับนะดูนะเงียบ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 เนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยทุกคนดูดิมันก็หลับแล้วอะโอ้ยขาพับเลยบายบายทุกคนเร็ววันนี้นะคะก็เรา3คนเหมือนพูดเร็วเรา3คนต้องไปแล้วสวัสดีครับก่อนเรา3คนต้องไปแล้วนะคะไงก็ฝากกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือหมูยอมันจะมีกลิ่นตรงเนี้ยเนี่ยเห็นนะตรงดำๆมันกลิ่นมันคือกลิ่นรอยพับหน้าเว้ยคือหน้ามันย่นใช่แล้วเวลาแหวกน่ารักมากๆกลิ่นมันเหมือนแบบถ้าคนติดหมีติดผ้าเน่ามันจะกลิ่นประมาณกลิ่นเด็กๆอ่ะใช่กลิ่นผ้าอ้อมเด็กอ่ะเออแล้วต้องดมก่อนนอนทุกวันใช่แล้วเราก็จะง่วงตามมันวันนี้ต้องลาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูกันนะคะชอบดูเดี๋ยวนะอีกก็คอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวมาบ่อยๆมาแล้วได้เงินไหมเนี่ยหนูเนี่ยวันเนี้ยฮะขอซีซ่าสองกล่องทำฟรีครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อก่อนจากการหมูยอนอนคนดังมากมากดังแบบเหมือนรถไถเลยรถถังอะ